ดาวพฤหัสยกย้ายราศีครับส่งผลอย่างไรกับชาว12ราศีบ้างหาคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมหมอแมนพลังเลขนะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเมื่อต้นเดือนนะฮะที่ผ่านมานั้นมีดาวดวงหนึ่งนะครับที่โคจรยกย้ายนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสนั่นเองดาวพฤหัสหรือดาวเกตนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นดาวเนปจูนนะฮะก็มีตัวตนนะเอาจริงดาวเนปจูนหรือดาวพฤหัสเนี่ย มีตัวตนอยู่ในระบบสุริยะนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ยกย้ายเนี่ยนะก็มีผลนะมีผลนะครับจริงๆเกตกับราหูมักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าว่ากันในเรื่องของตำราโหราศาสตร์ในสมัยก่อนนะครับที่จริงๆสมัยนี้ก็ยังใช้แหละแต่หมายถึงว่าตำราโหราศาสตร์ที่มีมานานเนี่ยนะครับก็มักจะอ้างอิงถึงพระเกตแล้วก็พระราหูในรูปแบบของเทวดานะครับเป็นเทวดาประเคราะห์เทวดานพเคราะห์นะครับก็อ้างอิงว่าจริงพระเกศก็คือท่อนล่างของเทพพระราหูนะครับซึ่งทำไมต้องแยกท่อนบนท่อนล่างนะครับเพราะว่าพระเกศนั้นคือท่อนล่างหลังจากที่พระราหูนั้นถูกจักรของพระอิศวรเนี่ยคว้างมานะแล้วตัดเข้ากลางลำตัวส่วนบนเนี่ยเป็นพระราหูนะครับส่วนล่างเนี่ยเป็นพระเกศนะครับคือตัดเนี่ยหลังจากที่พระราหูนะได้ไปดื่มกินน้ำอมฤตนะครับในบ่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาแล้วนะฮะพระราหูเนี่ยถูกเขาเรียกว่าถูกชักชวนถูกชักชวนโดยพระอาทิตย์พระจันทร์ให้มาช่วยกันสร้างนะสร้างบ่อน้ำขึ้นมานะพระราหูมีฤทธิ์มากไงนะก็พระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยก็ไหว้วานนะอ่ะมาร่วมกันเถอะพระราหูเนี่ยรู้เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่แล้วเขาบอกทำไมจะต้องไปเสียแรงสร้างเองล่ะรู้อยู่แล้วอ่ะพระอาทิตย์พระจันทร์น่ะสร้างกันได้อยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องถึงพระราหูหรอกพระอาทิตย์พระจันทร์สร้างกันได้อยู่แล้วถึงอาจจะนานหน่อยช้าหน่อยใช่ไหมถ้ามีพระราหูไปช่วยเนี่ยงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นพระราหูแต่เจ้าเล่ห์ไงก็อู้ บอกว่าไม่เอาไม่สนใจบอกไม่สนใจหรอกทำกันไปเลยให้พระอาทิตย์พระจันทร์สร้างนะครับสร้างจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็เป็นไงตัวเองแอบไปย่องไปแอบไปใช้ประโยชน์นะแอบไปดื่มกินน้ำอมฤตนะครับพอดื่มกินน้ำอมฤตปุ๊บนะครับนะพระอิศวรจับได้นะครับก็ไล่นะไล่ฆ่าเควี้ยงจักรไปนะปรากฏว่าไปโดนเข้ากลางลำตัวอันนี้ตามนิทานเนาะพอกลางลำตัวปุ๊บเนี่ยท่อนบนเป็นพระราหูนะส่วนท่อนล่างพระเกศเนี่ยก็ล่องลอยหายไปนะเพราะว่าไม่รู้ทิศรู้ทางเป็นหางนะเพราะนั้นก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่บอกกันมานะสำหรับคนเรียนโหราศาสตร์ว่าให้จำไว้ว่าพระเกศเนี่ยเวลาที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนใดหรือแม้กระทั่งอยู่คู่กับดาวใดอยู่ใกล้ชิดกับดาวใดหรือเทวดาดวงใดเนี่ยก็มักจะแปลเปลี่ยนนิสัยของตนให้ละไม้คล้ายคลึงไปกับดาวดวงนั้นหรือว่าไปกับเทวดาองค์นั้นนะครับจนแทบจะเป็นดาวดวงเดียวกันหรือแทบจะเป็นเทพองค์เดียวกันเลยนะครับพูดง่ายๆว่าพระเกศเปรียบเสมือนกองเชียร์เปรียบเสมือนสิ่งที่ไปเสริมไปเพิ่มเติมพลังของดาวดวงนั้นๆให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นที่มาที่ไปนะครับคราวนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวพระเกศเองเขาก็มีคาแรคเตอร์ที่ส่วนตัวด้วยก็อาศัยเป็นมายาคติในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการพ้องเสียงสำหรับเมืองไทยนะสำหรับที่อื่นเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าสำหรับเมืองไทยเขาบอกว่าเลขพระเกศเลข9เลข9ก็คือ9หน้าเลข9คือ9ไปข้างหน้าคือเลขที่เป็นมงคลคือเลขที่แบบที่ดีนะก็คือคนไทยนะตามภาษาคนไทยก็จะเชื่อไปแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็เปรียบเสมือนมายาคติเนาะอันนี้เราจะมาดูในแง่ของโหราศาสตร์นะครับว่าถ้าเกิดดาวดวงนี้เนี่ยยกย้ายตามปฏิทินสุริยญาตแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะกับชาว12ราศีเลยนะครับก็อาจจะส่งผลมากบ้างน้อยบ้างนะครับแล้วแต่ว่าใครราศีใดลัคนาใดนะแต่พระเกศเนี่ยอยู่ไกล
เอาง่ายๆว่าแม่เกศอยู่ไกลๆจากโลกไกลจากดวงอาทิตย์มากนะครับเป็นดาวที่อยู่เนี่ยแทบจะไกลที่สุดนะคือถ้าไม่นับพลูโตพระเกศเนี่ยจะอยู่ไกลสุดแต่ว่าถ้าในโหราศาสตร์สากลเราจะนับเราจะดูดาวพลูโตด้วยถ้าโหราศาสตร์สากลนะเพราะฉะนั้นพระเกศก็ยังไม่ได้ไกลที่สุดแต่ก็ถือว่าไกลอ่ะนะถือว่าอยู่ไกลเลยนะครับก็พระเกศก็จะอยู่ใกล้กับมฤตยูใกล้กับดาวเสาร์ใกล้กับพฤหัสหน่อยนะครับดาวพวกนี้จะส่งผลถึงกันเพราะนั้นการที่พระเกศยกย้ายนะครับเข้าสู่เนื้อหาคำพยากรณ์นะพระเกศยกย้ายเนี่ย4พฤศจิกายนนะครับ66เนี่ยแล้วจะอยู่นะยกย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยจะอยู่ในราศีพฤษภยาวไปถึงสิ้นปีเลยนะครับก็คือ31ธันวาคม2566เนี่ยส่งผลอย่างไรนะครับต่อมาราศีพิจิกเนี่ยพิจิกเนี่ยถูกพระเกศเนี่ยเล็งลัคนาราศีนะพระเกศเล็งลัคนาราศีก็ตามที่พยากรณ์ไปเลยนะครับมีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการเดินทางนะครับต่างประเทศนะต่างชาติต่างภาษานะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานนะครับถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆการค้าการขายต่างๆก็ถือว่าได้ผลดีตรงนี้นะหรือคุณจะเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเนี่ยมีสิทธิ์เดินทางสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่การเจ็บป่วยของคุณเองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคู่ครองคนรักของคุณนะครับหรือไม่ก็หุ้นส่วนคู่สัญญาของคุณนะเพราะว่าอยู่ในเรือนปัตตานีพระเกศกับดาวมฤตยูเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันเป็นดาวของเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ในเรือนคู่นะครับอาจจะต้องดูแลแฟนดูแลคู่ครองถ้าคุณมีแฟนนะแฟนหรือคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเดินทางไกลประมาณนั้นประมาณก็ลองดูก็แล้วกันนะครับก็เน้นการไปทำบุญเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับทำบุญลงศพมั่งอะไรมั่งก็ช่วยได้นะครับ